วันนี้นะคะหวานจะพาทุกท่านมาอัพไซด์น้องปลาดาวกันโอ้ขาดอันนี้คุณเลยอ่ะสภาพน้องตอนนี้ก็กลายเป็นมัมมี่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะจับน้องนะคะใส่กล่องแล้วก็ไปส่งกันเมล็ดแอสโตไฟตัมที่คุณลูกค้าสั่งซื้อในวันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของซูเปอร์วีค่ะซูเปอร์วีคูณซูเปอร์วีหรือว่าซูเปอร์วีมี5ภูด้วยนะอยู่ในนี้นะคะเป็นเมล็ดที่คัดฟอร์มพอสมควรเลยนะคะแล้วก็ได้ไปในราคาที่ย่อมเยานะคะก็คุณลูกค้าก็ทักมาในเพจ Not Pan Farm ค่ะแล้วก็จะได้เมล็ดดีๆแบบนี้กลับไปนะคะในราคาที่ถูกเวอร์เพราะว่าเราจัดโปรด้วยนะคะ5เซตก็จะเป็นราคาพิเศษขึ้นมาแล้วก็ส่งฟรีด้วยนะคะพักของเสร็จแล้วไปส่งกันสั่งเป็นมะม่วงลูกโตๆเลยค่ะเนื้อใหญ่มากแม่คือแบบกินให้จุใจไปเลยจ้าไปค่ะเดี๋ยวเราไปเข้าโรงเรียนกันอันนี้ก็เป็นแบบสภาพโรงเรียนนะคะแบบทุกท่านดูนะคือแบบเยินนะแล้วอ่ะคือน้องเยินมากนะคะตรงนี้นะเพราะว่าโดนทั้งฝนแล้วก็ลมนะคะกระแทกแบบปังปังปังเลยอ่ะเดี๋ยวเราต้องให้ผ่านหน้าฝนกันไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาซ่อมแซมกันใหม่นี่ก็จะเป็นน้องปลาดาวนะคะที่เป็นต้นใหญ่นะคะเป็นไซส์แม่พันธุ์นะคะเห็นไหมว่าขาจิกมากเลยนะคะอันนี้ก็ไม่ได้อดน้ำนะคะน้องเป็นแบบนี้เองนะคะน้องเว้าๆคมๆแบบนี้เลยนะคะส่วนอีกต้นนะคะลายสวยต้นนี้นะขาก็จิกเหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวดอทอ่ะชอบมากเลยคือดอทเขาจะเรียงมากเลยค่ะอีกต้นที่หวานชอบนะคะต้นนี้คือหวานชอบลายเขามากกว่านะคะคือลายเขาสวยอะค่ะแบบเป็นลายจุดเบาๆนะคะเล็กๆแบบละเอียดมากเลยอันนี้เป็นแสงแดดเช้านะคะสีเลยจะออกเป็นทางครีมๆนะคะแต่จริงๆแล้วคือต้นสวยมากหวานก็จะคัดต้นที่เว้าๆนะคะต้นที่แบบมีเป็นทรงปลาดาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเว้าๆแบบนี้นะคะหรือว่าแบบอย่างเนี้ยอย่างเงี้ยคือจะต้องแบบคัดออกมาแยกใส่กระถางในโสสวยๆถัดใหม่นะคะให้เขาโตขึ้นใหญ่ขึ้นนี่ค่ะเราก็ให้เพื่อนหวานนะคะอีกคนนึงนะเป็นผู้ช่วยในการยกไม้เพื่อเตรียมไปขยายกระถางกันค่ะเอาขาดไปอีกแล้ว Welcome to my office ค่ะทุกคนหลังจากที่หวานนำไม้ทั้งหมดมาวางตรงนี้แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นออฟฟิศให้ดูคร่าวๆนะคะจริงๆอ่ะมันระเบียบมากเลยนะแต่ว่าตอนนี้นะคะก็เริ่มรกเพราะว่าเราก็เริ่มจัดแจงทำการปลูกคืออุปกรณ์ขุดมันก็ไม่ใช่อะไรที่หายากเลยนะคะเราก็ไปขโมยคุณแม่มานะคะไปเอาช้อนในครัวมาแล้วก็มาค่อยๆขุดน้องปลาดาวออกจากกระถางนะคะค่อยๆขุดนะเดี๋ยวรากเขาจะขาดเยอะนะคะแต่อันนี้ถ้ามันขาดไปแบบบ้างก็คงไม่เป็นไรหรอกมั้งตอนนี้นะคะหวานขออนุญาตนั่งกับพื้นแป๊บนึงนะคะขอขุดน้องปลาดาวก่อนนะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็ขุดมาได้บ้างแล้วค่ะขุดยากขุดเย็นมากเพราะว่ารากเขาแข็งแรงมากเลยอันนี้นะเหมือนไม่อยากออกจากบ้านอะแต่จริงๆคือแบบว่าน้องจะต้องออกมาได้แล้วนะอันนี้ก็จะเป็นทรงนี้นะคะน้องปลาดาวนะคะที่หวานขุดออกมานะคะเดี๋ยวไปขุดกันต่อเลยนะคะเดี๋ยวหวานจะให้ดูนะคะว่าทำไมเนี่ยหวานถึงจะต้องแยกน้องเขาออกมานะคะเพราะว่าเนี่ยค่ะพอน้องเขาเบียดกันอะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะจะมีรอยแบบเบียดกันนิดนึงนะคะแบบเวลาที่ต้นคอเสียดสีกันเยอะๆค่ะทำไปสักพักนึงแบบเหงื่อเริ่มออกแล้วนะคะเหงื่อแตกนะรู้สึกว่าแบบเอ้ยมันจะเหมือนแบบทรมานชีวิตตัวเองเกินไปค่ะเหมือนเราซ้อมเข้านรกอะค่ะเนื่องจากตรงออฟฟิศอะค่ะร้อนมากเลยใช่ไหมวันนี้นะหวานเลยต้องต่อสายไฟนะคะอันนี้ยืมบ้านคนอื่นมาก่อนยืมไปบ้านคนอื่นมาตรงโรงเรือนนะคะขอเสียบปลั๊กนะคะก่อนนะแล้วก็เราก็ทำการลากสายไฟยาวๆของเรานะคะไปยัง my office นะคะตรงนั้นนะคะออฟฟิศก็จะอยู่ตรงมุมนี้นะคะตอนนี้เราก็ได้พัดลมแล้วนะคะแล้วก็มีเครื่องดื่มเรียบร้อยค่ะไปเดี๋ยวหวานจะตั้งใจขุดกันต่อละถาดนี้นะคะก็จะมีความน่ารักนะไม่ใช่มีแค่เบาๆอย่างเดียวนะคะคือถาดนี้กลมซะส่วนใหญ่นะเอาจริงแต่ว่านี้นะคะจะมีแบบดอทใหญ่นะคะมีเชื้อโออีบอปนอยู่บ้างด้วยนี่นะมีโอกาสลุ้นเป็นเลนเซด้วยนะคะเลนเซก็คือตัวดอทก็คือจะชิดๆกันนะคะขุดยากมากอ่ะใช่โอ้
ค่ะเรียบร้อยปรากฏไปเลยอ่ะและแล้วนะคะเราก็ได้น้องวาวานะคะ2ถาดมารวมกันตรงนี้แล้วอันนี้คือคัดมาจาก2ถาดแล้วนะคะก็จะได้ปริมาณเท่านี้นะคะจริงๆก็เยอะอยู่นะเพราะว่าเขาซ่อนอยู่ในดินหลายต้นอยู่นะคะเนี่ยวาวมากนี่วาวมากน่าจะไว้ทำพันเลยค่ะไว้เก็บนะอาจจะไม่ขายนะคะเพราะว่าขาวาวลึกมากเลยนะคะแนวโน้มอาจจะเป็นปลาดาวที่ดีได้นะคะต้นนี้นะคะอย่าถามขายนะเดี๋ยวหวานจำไม่ได้ว่าหวานแบบบอกว่าไม่ขายนะคะเผลอขายไปแย่เลยนะคะและสำหรับคำถามค่ะหวานเชื่อว่าเดี๋ยวจะต้องมีคนถามว่าดึงออกมาแล้วเนี่ยแบบเราจะไม่ตัดแต่งรากกันก่อนหรอจริงๆจะตัดแต่งรากก่อนก็ได้นะคะแต่สำหรับหวานก็คือยังไม่ทำนะคะขี้เกียจอยู่แล้วคือตรงนี้นะคะคือรากเขาก็แบบว่ายังไม่ได้เยอะจนเกินไปเท่าไหร่นะคะแบบไม่ได้ยาวเฟื้อยเลยนะคะอันนี้ก็ยังสามารถปลูกได้อยู่นะคะยังไม่ตัดแต่งรากในตอนนี้นะคะนี่นะคะทุกคนหวานให้ดูแผลชัดๆนะคะก็จะแผลนี้ก็จะเกิดจากการเป็นแคงเกอร์นะคะเกิดจากความชื้นนะคะจริงๆอ่ะน้องเขาฟอร์มสวยอยู่นะคะคือทรงสวยอยู่นะคะแหลมเลยนะคะถ้าได้น้ำที่สม่ำเสมอนะคะโอเคขึ้นฟอร์มเขาก็จะเต่งตึงกว่านี้นะคะแต่ว่าช่วงนี้ช่วงหน้าฝนเนาะหวานก็จะต้องงดให้น้ำไปก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยเห็นไหมขนาดงดให้น้ำเนี่ยยังมีแผลตรงนี้เกิดขึ้นมาเลยนะคะเดี๋ยวเราไปขูดแผลออกนะคะนำน้องเข้าคลินิกกันก่อนนะคะรักษาสุขภาพกันก่อนแล้วก็ค่อยมาเผยชมกันใหม่นะคะน้ำที่ซื้อมาตอนนี้นะคะก็ละลายไปหมดแล้วนะคะไม่มีความเย็นหลงเหลืออยู่เลยค่ะส่วนผสมของดินปลูกแคคตัสในวันนี้นะคะหวานก็จะประกอบไปด้วยดินร่วนค่ะเป็นดินขุยไผ่นะคะตอนนี้หวานหาดินไม่เจอแล้วนะคะเนื่องจากหินภูเขาไฟกลบน้องหมดแล้วจ้าเนี่ยประมาณนี้ช่วยกันหาดินเนี่ยประมาณนี้ประมาณนี้นะคะเพื่อนบอกประมาณนี้นะคะซึ่งเขาก็จะเป็นดินดำดินร่วนที่แบบดีมากๆเลยนะคะแล้วก็จะผสมด้วยกับหินภูเขาไฟค่ะอันนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยมะพร้าวสับเล็กนะคะที่ต้องใช้เนี่ยเพราะว่าหวานอยากให้ดินโปร่งขึ้นนะคะน้องจะได้แบบเดินทางช้อนใช้หาอาหารในกระถางได้อย่างสะดวกสบายใจนะคะและต่อมาค่ะก็คือเพอร์ไลท์สีขาวๆแบบนี้นะคะเพอร์ไลท์เนี่ยเราจะใช้ไม่ค่อยเยอะนะคะเพราะว่าแพง เพราะว่าตอนนี้ราคาสูงมากเลยนะคะเราก็ใช้แบบประกอบนิดๆหน่อยๆก็พอนะคะพอเป็นธาตุอาหารให้กับน้องกระบองเพชรนะคะเราจะทำการยำส่วนประกอบทั้งหมดนะคะเรียกว่ายำ เรียกว่ายำนะ กินกระบะเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าเล็กไปนะคะขอเป็นกระบะใหญ่จะได้คลุกดินได้ง่ายขึ้นนะคะคลุกส่วนผสมทั้งหมดได้ง่ายขึ้นนะคะหน้าตามุ่งมั่นมากนะคะเหมือนจะไปแข่งโอลิมปิกขั้นตอนแรกเหมือนเดิมค่ะนำมะพร้าวสับเล็กนะคะรองก้นกระถางก่อนนะคะเพื่อไม่ให้ดินหลุดออกจากรูของกระถางถาดไดโซตัวนี้นะคะเราก็เอามะพร้าวสับเกลี่ยให้ทั่วเลยนะคะแบบนี้เลยจากนั้นนะคะก็ตามด้วยดินปลูกที่เราเพิ่งผสมกันไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะเกลี่ยกันเลยน่ะแล้วเราก็เกลี่ยกันอีกรอบหนึ่งนะคะหลังจากที่หวานคัดปลาดาวใส่ถาดเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเพื่อนแล้วนะคะยกหน้าที่ระดับชาติให้เพื่อนปวดหลังกันต่อไปนะคะหลังจากที่เราโรยซากเกิลจีเพื่อกันแมลงแล้วนะคะไม่ให้แมลงมารบกวนตัวต้นไม้ของเรานะคะคราวนี้นะคะเราก็ใช้หินภูเขาไฟค่ะเบาๆนะคะโรยซ้ำเบาๆอีกทีนึงนะคะเพื่อประคองต้นไม้ค่ะก็จะเห็นว่าน้องมีบาดแผลนะคะจากการแบบติดเชื้อนะคะเป็นแคงเกอร์ต่างๆนะคะคือโรคที่เกิดจากความชื้นนะคะอันไหนที่น้องป่วยนะคะเราก็จะทำการแยกออกมาเนี่ยค่ะข้อดีของการแยกไม้นะคะเราก็รีเช็คน้องไปในตัวค่ะนำแผลออกนะคะขูดแผลออกแล้วเราก็นำน้องไปบำรุงรักษานะคะดูแลด้วยการแช่น้ำยาค่ะขั้นตอนของการแยกแอสโตนะคะก็มีประมาณนี้ที่หวานทำนะคะอันนี้ก็เป็นสูตรที่หวานทำเองนะคะขั้นตอนของหวานเองนะคะถ้าใครอยากจะชี้แนะอะไรนะคะก็สามารถเขียนในคอมเมนต์ได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะคะอ้อแล้วก็อย่าลืมนะคะกดติดตามหวานจนกว่าจะครบ 1,000 ซับสไครต์นะคะไปก่อนนะคะเหลืออีกแค่ไม่กี่คนเองค่ะแบบน่าจะดีใจมากๆนะถ้าแบบว่าถึง 1,000 แล้วอะคือแบบ
ความภูมิใจคงคือน่าจะมีเยอะมากเลยค่ะคงจะบอกว่าดีใจมากนะคะมันไม่ใช่แค่เราดีใจนะเพราะตอนนี้ก็คือเพื่อนก็ลุ้นไปด้วยนะคะและคนที่ลุ้นมากกว่าเราที่สุดเลยนะคะก็คือคุณพ่อคุณแม่นะคะอันนี้ลุ้นทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะช่วยกันกดติดตามเป็นกำลังใจให้หวานในการต่อคลิปด้วยนะคะแล้วก็ทำคลิปใหม่ๆขึ้นมานะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะทำคลิปเสร็จแล้วดีใจไหมจบสักทีโอเคค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนบ๊าย